สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวรองเท้าสตั๊ดที่น่าสนใจนะครับมาให้ได้ติดตามชมกันสักนิดนึงนะครับโดยวันนี้เรามีรองเท้าที่น่าสนใจในเกมพรีซีซั่นนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอฟเวอร์ตันโดยเราจะพูดอยู่2เรื่องนั่นก็คือเรื่องรองเท้าสตั๊ดแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเวลาให้นะใครอยากดูไหนก่อนก็กดได้เลยนะโอเคครับเรามาดูรองเท้ากันเลยครับส่วนแรกเราจะพาไปดูรองเท้าสตั๊ดที่นักเตะแมนยูใส่นะครับเราจะดูแค่รองเท้าที่แมนยูใส่นะโดยเกมนัดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเอเวอร์ตันไป4-0นะครับประตูที่1นะครับได้จากเมสันกรีนวูดนะครับส่วนไฮไลท์ก็ไปดูในช่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับโดยวันนี้นะครับเจ้าตัวเลือกใส่ Nike Phantom GT นะครับในคอลเลกชัน Scorpion เป็นตัวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโฆษณาของ Nike เมื่อปีนู่นน่ะ2002น่ะโดยแคมเปญในตอนนั้นนะครับชื่อว่า Secret Tournament นะครับเป็นชื่อแคมเปญของโฆษณา Nike ในรอบฟุตบอลโลกปี2002นะครับในส่วนของ Phantom GT Scorpion นะครับเปิดตัวเมื่อ2 พฤศจิกายน 2020นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับ Greenwood เขามีรองเท้าซีรีส์เป็นของตัวเองที่ออกแบบโดย Skepta นะครับมันมีคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวขึ้นแปะไว้ให้ตรงแต่หน้าที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวเลือกตัว Scorpion มาใช้แทนคงจะอยากเปลี่ยนสีสันมั้งโดยเจ้าตัวนะครับทำได้1ประตูโดยที่จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับทำส้มหล่นให้กับกรีนวูดไปเต็มๆนะครับยิงขึ้นนำไปอย่างรวดเร็วในส่วนประตูที่2นะครับคนที่ทำประตูได้แก่กัปตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับโดยวันนี้เจ้าตัวนะครับเลือกใส่พูม่าอัลตร้า 1.3 นะครับโดยทางพูม่านะครับบอกว่านี่เป็นการออกแบบครั้งแรกนะครับที่ทำรองเท้าที่เป็นยูนิเซ็กซ์ยูนิเซ็กซ์ก็คือใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับแล้วก็มีการพัฒนาความเบาบางเพื่อได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นอัปเปอร์เขาแบบเป็นผิว2ชั้นอะไรเงี้ยเพื่อความแข็งแรงทนทานบราบราบานะครับส่วนรายละเอียดดีเทลต่างๆของเจ้าตัวอัลตร้า 1.3 ถ้ามีโอกาสผมจะพยายามทำคลิปที่มันละเอียดมากกว่านี้ลงในช่องนะครับแต่อันนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนเนาะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรองเท้าที่เบาที่สุดในตลาดนะครับพูม่าเขาเคลมมาอย่างนี้แล้วก็เปิดตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองส่วนคนที่3ครับต้องปรบมือให้กับบรูโน่เฟอร์นันซ์วันนี้นะครับบรูโน่เลือกใส่ Nike Mercurial Vapor 14นะครับในชื่อแพ็กว่า Nike Impulse Pack นะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นสีสันที่สดใสแหละเราก็ได้ทำคลิปตอนเปิดตัวไว้แล้วนะครับใช้สี Dynamic Turquoise Lime Grue แล้วก็เป็นคอลเลกชันที่เปิดตัวในยูโรนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานี่แหละเจ้าตัวก็ใส่รองเท้าคู่นี้แหละตั้งแต่ศึกยูโรแล้วก็ยันมาในเกมพรีซีซั่นนัดนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเจ้าตัวได้ตะบันฟรีคิกสวยๆด้วยนะเป็นลูกที่3นะครับต้อนรับการกลับมาของแฟนบอลได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนคนสุดท้ายครับดิอาโก้ดาโลนะครับวันนี้นะครับดาโลลงมากับ Nike Mercurial Vapor 14เป็นตัวเดียวกับของบรูโน่เฟอร์นันส์เลยเจ้าตัวลงมาในครึ่งหลังนะครับแทนอารอนวันบิสาก้านะครับแล้วก็โดดเด่นนะถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจอาจจะไม่ได้ราบรื่นเลยมากแต่บุกมันใช้ได้นะครับนอกจาก4คนที่ทำประตูได้แล้วก็จะมีคนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแบบไวๆเลยนะเรามาดูจากฝั่ง Adidas กันก่อนเลยในชุดนี้นะครับมีผู้เล่นที่ใส่ Adidas ไปประมาณ11คนใช่ครับ11คนนะครับเราจะแบ่งเป็น Adidas X Speed Flow นะครับคอลเลกชัน Meteorite โดยแพ็คนี้นะครับเป็นแพ็คล่าสุดที่ฝั่ง Adidas เปิดตัวนะครับเปิดตัวพร้อมกันอยู่2แพ็คก็คือ Meteorite กับ Escape Light เป็นสีดำมืดๆนะครับมีอยู่8คนนะครับก็จะมี Anthony Martial Aaron Wan-Bissaka นะครับ Daniel James Andres Pereira ควอนมาต้า Jesse Lingard Scott McTominay แล้วก็ James Garnerคนที่9นะครับ Adidas Predator Freak นั่นก็คือ Paul Labels Pogba นั่นเองนะครับถือว่าวันนี้ลงมาได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลเพื่อให้เขาได้ต่อสัญญาต่อหรือว่าจะไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตามข่าวกันเรื่อยๆนะครับต่อมาเป็น Adidas Copacent นะครับคนที่ใส่มีอยู่2คนนั่นคือ David De Gea ใส่ Collection Super Spectral นะครับแล้วก็ Excel ตัวเซเบ้นะครับใส่แพ็คล่าสุดก็คือ Meteorite ส่วน Adidas Nemesis 1.1 นะครับ Nemesis ก็จะมีแบบ Plus ใช่ป่ะแล้วก็จุด1 Plus ก็คือไร้เชือกส่วนจุด1ก็เป็นมีเชือกนะเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับได้แก่ลูกชอแล้วก็ Danny Van de Beek นะครับทั้ง2นะครับทั้ง2ตัวเลยนะทั้ง2คนเลยใส่ในคอลเลกชัน Super Spectral ที่เปิดตัวในยูโร2020เช่นเดียวกันนะครับ
และก็สุดท้ายจะมีเพิ่มเติมอีกประมาณ 3-4 คนนะครับนั่นก็คือมันจะมีของพูม่าอยู่2คนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์ด้วยมั้งแต่ไม่แน่ใจว่าอีกคนหนึ่งเป็นหรือเปล่านั่นก็คือเนมันยามาติชนะครับแล้วก็แบนดอนวิลเลียมนะครับที่ใส่พูม่าฟิวเจอร์ Z 1.2 นะครับเป็นคอลเลคชันเดียวกับอัลตร้า 1.3 ชื่อคอลเลคชันว่า Faster Football นะครับส่วนคนที่3นะครับก็คือเฟสนะครับใส่ Mercurial Superfly คอลเลคชันเดียวกับ Bruno แล้วก็ Dalo เลยแล้วก็คนต่อไปนะครับเป็น Victor Lindelof นะครับใส่Nike Phantom GT ในแพ็ค Nike Impulse Pack นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นทอมฮีตันนะครับใส่ Nike Phantom GT Collection Nike Daybreak นะครับคอลเลคชันที่เปิดตัว Phantom GT เป็นสีขาวแถบดำๆม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยจบไปครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับถือว่าเป็นการมาส่องอาวุธของนักเตะแมนยูแล้วกันในส่วนพาร์ทที่2นะครับจะเป็นการวิจารณ์ผมมองแล้วผมอยากพูดนิดนึงว่าผมรู้สึกยังไงกับนักเตะชุดนี้แล้วก็นัดนี้ด้วยนะครับในครึ่งแรกนะครับที่ผมเขียนไว้ก็คือดอนนี่ฟันเดอเบคขยับน้อยไปหน่อยนะครับผมต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าในแผนของแมนยูตอนที่เริ่มในนัดนี้นะผมไม่รู้ว่าเขายืนยังไงนะแบ็คขวาเป็นวันบิซาก้าเซนเตอร์2คนเป็นแม็กไกวร์กับเลียนเลิฟซ้ายเป็นลูกชอใช่ปะแล้วมาติดเขาจะขยับเอาบอลจากตรงกองหลังขึ้นมาในส่วนนี้ที่ผมเขียนก็คือดอนนี่ไม่ค่อยไปหามาติดสักเท่าไหร่หรือบางทีมาติดอยู่ซ้ายหรือไม่ได้ใกล้กองหลังเนี่ยกองหลังก็จะเป็นคนพาขึ้นมาซะมากกว่าดอนนี่ไม่ได้ขยับลงมาเอาซึ่งผมเห็นหลายเพจใน Facebook เขาเขียนว่าดอนนี่เขาเล่นแบบบล็อกทูบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมเห็นแล้วมันเหมือนอะแปะไปหน่อยหรือแบบเล่นประคองไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับส่วนมากจะเป็นมาติดปุ๊บแล้วก็เป็นบูโน่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าบทบาทน้อยไปหน่อยแต่เขาก็คงทำได้ตามจ็อบที่โซชาสั่งละมั้งนะต่อไปนะครับ31ก็คือเนมันยามาติดครับยืนตำแหน่งได้ดีครับรับบอลได้เยอะกว่าดอนนี่ฟอร์เดเบคอีกแล้วก็เป็นคนที่คุมจังหวะเกมได้เพอร์เฟกต์มากด้วยสปีดที่อาจจะไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่เพราะว่าทั้ง2ทีมก็อาจจะไม่ได้ฟิตมากอะไรเนาะจะเห็นได้จากครึ่งหลังที่ไม่มีมาติดก็คือโอ้โหลวนชิปเป่งเลยครับกองกลางนี่เฟสไม่ได้เลยอันเดสไม่ได้เลยนะครับคนคุมจังหวะไม่มีเลยครับบอลเร่งแล้วก็เสียบอลเยอะมากตอนที่ไม่มีมาติดนะครับส่วนแดนเจมส์นะครับทางฝั่งซ้ายนะครับโอ้โหตอนนี้ผมต้องแบบว่าต้องให้โอกาสเขาเยอะเหมือนกันนะในฝั่งซ้ายอ่ะที่เขาเล่นร่วมกับลูกชอในครึ่งแรกนี่คือลูกชอนี่ตีรถเปล่าแบบตัวฟรีเลยอ่ะเขาเล่นร่วมกันไม่ได้เลยนะครับมันจะมีจังหวะที่มาติดแทงแบบได้สวนเลยอ่ะเลี้ยงจี้ๆไปปุ๊บเปิดแบบเหมือนไม่เปิดอ่ะเหมือนจ่ายเข้ากลางเฉยแล้วก็เสียบอลจังหวะจะทำเร็วก็ไปดึงช้าจี้ผมรู้สึกว่าเสียโอกาสไปเยอะสำหรับแดนเจมส์นะส่วนอองโตนี่มาเซียลนะครับผมเขียนไว้เฟิร์สทัชไม่ดีเลยนะครับเลี้ยงบอลไม่ติดเท้านะครับอาจจะไม่ค่อยฟิตด้วยแหละเพราะว่าอาจจะเพิ่งมาจากอาการบาดเจ็บเนาะส่วนเบอร์11นั่นคือเมสันกรีนวูดนะครับช่วงที่ผมดูตอนนั้นนำไปแล้ว 2-0 ก็คือผมมาถึงก็คือแม็กไกวร์หม่งเข้าไปแล้วนะครับกรีนวูดไม่ค่อยได้เล่นร่วมกับวันวิสก้าสักเท่าไหร่นะครับเหมือนกรีนวูดเขาพยายามเกินไปนะผมรู้สึกว่ามันจะขัดๆอะติดขัดก็เลยจะเงียบๆไปหน่อยบทบาทมันจะน้อยๆหน่อยหลังจากที่ยิงประตูได้นะครับส่วนคนต่อไปครับผู้ที่ยิงฟรีคิกในลูกที่3ก็คือบรูโน่เฟอร์นันซ์นะครับทำเกมลุกได้ดีนะแต่ต้องบอกว่าในเกมนี้เขาเหมือนจะลดบทบาทตัวเองไม่ต้องวิ่งลงมากให้หน้าที่นี้เป็นของฟันเดเบกนะครับเราก็จะเห็นจังหวะที่ฟันเดเบกลงมาช่วยมาติดประคองอะไรเงี้ยพอมาติดแย่งได้ก็ให้เดเบกพอเดเบกได้ปุ๊บเขาก็แปะให้ทันทีเขาแบบเขาไม่ครองบอลนานมันก็เลยเห็นอย่างที่ผมบอกก็คือบทบาทมันจะดูน้อยไปหน่อยแต่ในส่วนบรูโน่นั่นคือทำเกมลุกได้ดีนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเกมลุกที่ใช้ได้บรูโน่มันก็ไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าดันแดนหน้าก็3คนแล้วไงขึ้นไปอีกเดี๋ยวมันก็จะทับกันไปมั่วซั่วอะไรเงี้ยถึงแม้ผมเห็นบางจังหวะเขาก็พยายามลงมาเอาเองเพราะว่าบางทีมาติดก็ไม่ไหวแล้วก็เดอะเบคก็ไม่สามารถพาบอลมาให้เขาได้เลยเขาลงมาเอาเองอะไรเงี้ยแต่พอฝากไปข้างบนก็เสียแกะอะไรเงี้ย
ส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กแม็กควายก็โหม่งได้ก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีงานหนักอะไรให้ต้องวนแล้วก็เดกอาร์ก็สบายชิลๆไปเลยนะครับส่วนวันบิซาก้าผมไม่ได้เขียนอะไรเลยเพราะว่าดูเงียบไปหน่อยทางฝั่งขวานะมันจะหนักไปทางลูกชออะไรอย่างเงี้ยลูกชอได้1แอสซิสต์นะครับเกมรับรักษามาตรฐานได้ดีนะแต่เกมลุกก็อย่างที่บอกคือเหมือนจะไม่เข้ากับเจมเท่าไหร่เจมอ่ะไม่เข้ากับเขามากกว่านะเล่นร่วมกับเจมไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มันจะมีจังหวะนึงที่เหมือนวันบิซาก้าผมไม่แน่ใจว่าจังหวะนี้มันมาอย่างไงนะแต่วันบิซาก้าไปประกบตัวในเหมือนจะแบบเหมือนกองหลังเขาเทไปฝั่งซ้ายหมดแบ็คขวาก็เลยเข้ามาหุบข้างในแล้วมันก็จะเหลืออีโวบี้มั้งหรือใครเมื่อผมไม่แน่ใจดำๆนะโทษทีนะมาจากเสาสองแล้วเดอะเบกอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกลางผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวของใครนะแต่เขามาแต่เขาชาร์จแล้วแบบแป๊กอ่ะชาร์จแล้วแบบออกไปก็เกือบเสียประตูไปถ้าเสียน่าจะมีให้ได้พูดกันอีกนิดนึงนะครับแต่โชคดีที่มันไม่เสียแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในส่วนครึ่งหลังนะครับมีการเปลี่ยนตัวก็คือมาติดออกเฟสเข้าเดอะเบกออกบ็อกบาเข้าไมซีเอลออกแล้วก็เป็นควนมาต้านะครับผมเขียนไว้เลยนาทีที่48นะครับบ็อกบานะครับเปิดสวยมากให้กับแดเนียลเจมส์นะครับโถแต่แดเนียลเจมส์เอาลงปุ๊บโดนหวดเลยแล้วก็อีกอย่างครึ่งหลังแดเนียลเจมส์โดนไปกระสอบซ้ายเลยฮะน่วมสุดๆไปเลยครับสงสารเขาเหมือนกันนะแล้วก็10นาทีผ่านนะครับเห็นได้ชัดเลยหลังจากมาติดออกก็คือไม่มีคนคอยคุมเกมอย่างที่ผมบอกคือจังหวะเกมแบบมันเร่งไปหมดอ่ะไม่มีใครมาคอยรับบอลจากกองกลางแม็กควายกับดีเลิฟนี่คือพามาสุดแล้วอ่ะบางทีก็คิลเลอร์พาสด้วยอ่ะ20นาทีผ่านเอเวอร์ตันครองเกมได้อย่างชัดเจนนะครับมีลุ้นหลายครั้งแล้วก็เปลี่ยนแบ็คขวาครับเดียโก้ดาโลเข้าเปลี่ยนแบนนอร์วิลเลียมเดฟแบ็คซ้ายเซนเตอร์แบ็คเป็นตัวเซเบ้เข้านะครับอันเดรสเข้าเจมออกแม็กทอมมาเล่นเซนเตอร์แบ็คนะเจมการ์เนอร์มายืนตรงกลางนะครับดาโลขวาแม็กทอมตัวเซเบ้วิลเลียมซ้ายตรงกลางเป็นการ์เนอร์เฟสบ็อกบาแล้วก็ซ้ายก็เป็นอันเดรสเปเรล่าขวามาต้าหน้าเป็นใช่เป็นกินวูดเพราะว่ากินวูดอยู่จนนาทีแบบหลังๆเลยในนาทีที่69ครับมาต้าครับแย่งบอลได้จากแดนตัวเองนะแล้วก็โยนคิลเลอร์พาสให้กินวูดนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนจะกินวูดก็จะไม่ค่อยฟิตนะพอรับบอลได้มันดูแบบติดๆขัดๆแล้วก็เลือกจังหวะช้าไปนิดนึงนะครับก็เลยเหมือนคิดเยอะแล้วก็ยิงไปติดนะครับน่าเสียดายเพราะว่าเหมือนหลุดแล้วอ่ะดาโลมาต้านะครับ2คนนี้ยังพอแบบสร้างสรรค์ได้มาต้ายังมีความครีเอทิวิตี้เยอะอยู่นะครับรุ่นเก่าอ่ะนะส่วนดาโลก็เติมมันเลยนะครับอีกอย่างคือป๊อกบานะครับป๊อกบาดูเงียบไปหน่อยเขาดูพยายามแล้วเหมือนจิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะตั้งแต่เรื่องสัญญาละแล้วก็จะไปต่อไม่ต่อดีจะยังไงยังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนไม่สบายใจอ่ะแล้วก็เป็นนาทีสุดท้ายคือนาทีที่91นะครับจากจังหวะเตะมุมที่ดูเหมือนไม่มีหาอะไรเลยนะครับมาต้าเล่นสั้นแล้วก็ส่งให้15ก็ไม่ยอมเปิดเข้าด้านในนะครับก็เกียกลางๆแล้วก็วนกลับคืนให้เฟสตัดสินใจเปิดซ้ายแบบเหมือนเปิดไม่ขึ้นแล้วก็ดาโลมงงัดกึ๊บเรียบร้อยข้ามหัวเบโกวิชป้อง4ประตูต่อ0เรียบร้อยเคลียร์ปุ๊บหมดเวลาเลยนั่นแหละเป็นชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว้าวถือว่าเพอร์เฟกต์เกมนะในครึ่งแรกเอาเป็นว่าสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ใครชอบไม่ชอบไงคอมเมนต์บอกได้นะมันจะมาเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยแหละถ้ามุดได้ดูก็จะมาพูดแต่ถ้าไม่ได้ดูก็ผมไม่ได้พูดหรอกเรื่องราวของรองเท้าสตั๊ดก็จะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆแต่ไม่การันตีว่าจะมาทุกวันนะครับผมพยายามจะมาเรื่อยๆละกันเนาะส่วนใครชอบพาร์ทไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกเราได้ไว้เจอกันครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ